เรามีเรามีสโลแกนเขาเรียกว่ากติพจน์ของเราวันนี้คือกล้าใส่ใจนะคะเราจะกล้าใส่ใจคือใส่ใจไปนำความรักนะคะไปกับผู้คนเหมือนพี่จิ๊บบอกนะคะวันนี้เราจะไปหาครอบครัวของเราบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเขาคือครอบครัวของเขาแต่วันนี้เราจะทำให้ทุกคนนะคะที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราเป็นลุงเป็นป้าเป็นตาเป็นยายของเรานะคะรักทุกๆคนที่เราจะพบวันนี้ค่ะที่ไหนมาที่ไหนที่ซอยโปโลค่ะเอาคนอื่นบ้างนะเออเอาต่อนะคะเป็นทั้งชุมชนมุสลิมชุมชนคาทอลิกแล้วชุมชนพุทธจะทำอะไรเราจะไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยไปแบ่งปันไปถามทุกสุขแล้วก็ไปมอบนะคะสื่อของความรักของเรานะคะทั้งข้างในเนี่ยจะมีข้าวมีปลากระป๋องมีมาม่ามีน้ำยาล้างจานมีไม่ใช่นะจุดประสงค์ใหญ่คือเราไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยเนาะไปถามทุกสุขนะว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงแบบเสมือนพี่น้องของเราคนในครอบครัวของเรานะเหมือนลุงของเราเหมือนป้าของเราเหมือนยายของเราเลยเราไปอย่างนั้นเนาะไปก็ไปมาลาไหว้ทำสุขมาทำสุขเสร็จเนาะขึ้นอยู่กับเนาะความรักระหว่างพวกเรามันจะนำพาพวกเราว่าเราจะพูดยังไงเป็นยังไงให้เรามีความรักซึ่งกันและกันช่วยซึ่งกันและกันนะคะพอเสร็จออกจากบ้านเราถึงให้ถุงนะยังชีพไปเปรียบเสมือนของฝากนะสังคมไทยนะไปมาลาไหว้ของฝากของต้อนมาพูดอย่างเงี้ยก็ไปฝากนะคะที่บ้านนั้นๆนะคะแล้วก็ให้พรแล้วก็ขอพรท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกๆนะเนาะจะเป็นน้องๆเป็นชาวมุสลิมนะก็ขอพรแบบมุสลิมเลยนะคะเราเป็นคาทอลิกเราอาจจะแบบให้พรนะWe'll be right back.
นะคะเพราะว่าคุณแม่บอกว่ามีอะไรให้ติดต่อแม่บีจ้ะจ้ะแม่บีจ้ะผ่านแม่บีผมเห็นตั้งแต่วันนั้นน่ะผมเข้าใจแล้วว่าต้องการอะไรในจัดซอยเนี่ยต้องมาหาใครว่าแค่ปุ๊บปั๊บตุ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 ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็โอเคอ่ะเราทุกคนมาได้เลยข้างหน้าข้างหน้าอย่างเราจะมาทำขยะแลกขยะขยะแลกไข่เออใช่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 มีน้องเยาวชนเอาน้องขยะแลกไข่เราจะซื้อไข่มาแล้วก็ให้ชาวบ้านเอาขยะมาแล้วก็แลกไข่เราเอาไข่ให้แลกขยะต้องร่วมกับประธานเมื่อกี้หรือประธานแล้วข้างหน้าโอเคได้ได้ต้องไปขยะแลกไข่เข้าใจเดี๋ยวเราจะเป็นพิเศษอันนี้เราจะเรียนเชิญคุณแม่มาทานข้าวที่บ้านนะครับครับใจเขาใจเราและเราจะทำย่างอย่างสบายๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย